Recording is ไม่เป็นไร5 4 3 2เกี่ยวกับเรื่องที่สาวๆทุกคนเนี่ยต้องชื่นชอบกันมากค่ะนั่นก็คือเรื่องของเสื้อผ้าและการแต่งตัวค่ะแต่วันนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นเรื่องราวของสไตล์การแต่งตัวซึ่งตอนนี้นะคะกำลังอินเทรนด์มากเลยล่ะค่ะแล้วสไตล์ที่ว่าเนี่ยมันคือสไตล์อะไรอะจ๊ะกู๊ดโอ้ยยังบอกไม่ได้เราจะกิ่งแต่บอกได้เลยนะคะว่าร้านนี้กู๊ดเล็งมาไว้นานมากแล้วล่ะค่ะว่าจะเข้าไปดูเพราะว่าเห็นว่ามีของสวยๆงามๆอยู่เยอะเลยล่ะค่ะงั้นเดี๋ยวนะคะกู๊ดจะพาไปดูเลยล่ะค่ะเรื่องเสื้อผ้าค่ะค่ะพี่เป็นเจ้าของร้านหรือเปล่าใช่ค่ะเจ้าของร้านค่ะถามนิดนึงค่ะว่าเสื้อผ้าในร้านเนี่ยค่ะเอามาจากที่ไหนอะคะเห็นมีหลากหลายเยอะมากเลยจริงๆแล้วต้องบอกว่าเอาจากทุกที่ทั้งต่างประเทศต่างประเทศเยอะมากแล้วก็ที่เมืองไทยด้วยบางส่วนอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าไม่เจอที่ไหนที่แอมคิดว่าเป็นของวินเทจที่แบบที่แอมชอบคิดว่าสวยแอมก็ซื้อคือมาจากทั่วทุกมุมโลกเลยป่ะก็มาจากต้องบอกว่าหลักๆก็จะเป็นอเมริกาค่ะแต่ว่าทุกที่ค่ะที่ไปคือหมายถึงว่าญี่ปุ่นก็ถ้าเจอก็ซื้อเกาหลีซื้อยุโรปซื้อทุกที่ที่ไปอะค่ะคือแอมเป็นคนถ้าเกิดเดินทางก็จะต้องของเยอะตลอดเพราะว่าต้องซื้อของมาเข้าร้านด้วยมีก็ต้องเดินทางบ่อยสิค่ะคุณแอมก็ค่อนข้างบ่อยค่ะแต่ว่าก็จะต้อง manage ไม่ให้มันบ่อยเกินไปเพราะไม่งั้นมันก็จะค่าใช้จ่ายมันจะสูงอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นลักษณะว่าเดินทางไปทีนึงอาจจะไปนานหน่อยแล้วก็ซื้อเยอะมากแล้วก็ชิปกลับมากว่าเราจะได้มาตัวนึงเนี่ยมันไม่ได้ง่ายใช่ไหมคุณแอมมันต้องแบบเดินแอมชอบซื้อเสื้อผ้าวินเทจมานานมากแล้วก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเลือกเร็วอะค่ะคือถ้าเวลาเราเลือกให้ตัวเองคนเดียวเนี่ยมันก็จะเสียเวลาเพราะว่าเราต้องแบบฟิตทุกอย่างให้มันเป็นของเราแต่เวลาที่เราซื้อมาเพื่อจะขายเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแคตตาล็อกนึงมันก็จะเป็นลักษณะว่าเราเห็นว่าสวยไซส์เราไม่ใหม่คือหมายถึงว่าเราก็ดูว่าโอเคมันเป็นไซส์ที่ไม่ได้แบบใหญ่โอเวอร์ไซส์จนคนไทยใส่ไม่ได้แค่มองว่าสวยเราก็ซื้อก่อนคือกุ๊กกับกิ่งคุยกันว่าเสื้อผ้าในร้านนี้มันมีตั้งแต่แบบสมัยที่ปัจจุบันไปจนถึงกับสมัยก่อนๆ อย่างพวกชุดแต่งงานที่เห็นหน้าร้านอย่างเงี้ยค่ะเราเลือกยุคของเสื้อผ้ายังไงอะคะไม่ได้เลือกตามยุคนะคะคือแอมเลือกหมดคือในแต่ละยุคมันก็จะมีของสวยๆไม่เหมือนกันมันจะมีแล้วก็จะมีคาแรคเตอร์ของแต่ละยุคที่ไม่เหมือนกันแอมก็จะเลือกยุคเลยค่ะแต่ถ้าพูดว่าในร้านเนี่ยมันมียุคไหนเยอะก็จะบอกว่าก็ตั้งแต่ประมาณแบบ 60s 70s 80s อะไรเงี้ยก็จะค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันหาได้เยอะหน่อยคือเวลาที่มันเก่ามากยกไปถึงแบบ Gatsby 20s อะไรเงี้ยค่ะมันจะไม่ค่อยมีคือ1หายากมากราคาสูงมากแล้วก็คุณภาพอาจจะหาที่เอากลับมานำใส่นำกลับมาใส่อีกครั้งหนึ่งยากเพราะว่าด้วยความที่มันเก่าผ้ามันอาจจะแบบเก่าไปตามเวลาอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นลักษณะของสะสมมากกว่าของที่จะแบบใส่เอามาใช้คำว่าวินเทจตอนนี้มันเป็นคำที่คนใช้กันจนงงมากเลยคือวินเทจเนี่ยอย่างที่บอกความหมายจริงๆเลยคือเสื้อผ้าที่20ปีขึ้นไปแต่ว่าวินเทจถ้าเราใช้คำว่าเป็นสไตล์วินเทจแอมก็คิดว่ามันก็คือเป็นลักษณะรีเมคคือเรามองว่าเสื้อผ้าวินเทจมันจะมีลุคแบบย้อนยุคหน่อยๆคือไม่ได้เป็นเสื้อผ้าที่แบบร่วมสมัยอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าพูดถึงคำว่าวินเทจเนี่ยเสื้อผ้าตามจริงเลยคือมันควรจะมีอายุ20ปีขึ้นไปถึงจะเรียกว่าเป็นวินเทจคือหมายถึงว่าlet's say ว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เราอยู่ปี2013ใช่ไหมก็สักประมาณปี93กับแบบ90 90s เป็นต้นไปสมัยเรายังเด็กอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นวินเทจแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายยุคคุณแอมคะอย่างเงี้ยแสดงว่าถ้าคุณแอมชอบพวกเสื้อผ้าต้องมีแบ็คกราวด์ในด้านแฟชั่นด้วยป่ะคะคือถ้าบอกว่ามีไหมก็มีโดยค่อนข้างจะตรงอะค่ะเพราะว่าตั้งแต่
ทำจบกลับมาแอมก็เคยทำงานเป็นดีไซเนอร์มาก่อนอ๋อค่ะเมื่อนานมากแล้วแล้วก็ก่อนที่จะมาเปิดร้านเนี่ยแอมก็เป็นแฟชั่นเอดิเตอร์อยู่ที่นิตยสารอ๋อค่ะที่ทำร้านนี้ก็เพราะว่าชอบวินเทจถูกต้องคือหมายถึงว่าเรามองเห็นช่องทางว่าแบบคือตลาดวินเทจหรือว่าร้านวินเทจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแบบลูกค้าจะต้องไปคุยหรือแล้วก็ลองไม่ได้แล้วก็เหนื่อยร้อนทุกสิ่งอย่างพูดถึงวินเทจบางทีเรานึกถึงแบบต้องเดินตามตลาดนะต้องแบบเจอเสื้อแบบซึ่งเลอะๆเคลอะใช่ไหมคะก็อันนั้นเรารู้ว่ามันเป็นปัญหาเพราะเราซื้อเสื้อผ้าวินเทจมาตลอดเราก็เลยอยากทำร้านที่แบบคือเสื้อผ้าทุกตัวในร้านเนี้ยค่ะเราก็จะซักรีดมาหมดดูแบบสะอาดก็คือซักแบบส่งร้านหมดเลยอะค่ะคือถ้าต้องไปงานก็สามารถเปลี่ยนชุดไปได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้เอาของมาจากที่ซื้อแล้วเอามาขายเลยอะค่ะค่ะวันนี้มาถึงร้านแล้วอยากจะแต่งตัวแบบแนวนี้บ้างเปล่าแนวบอกว่าวินเทจแนวนี้ได้ค่ะก็เดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงบ้างค่ะค่ะกูสงสัยว่าถ้าสมมติคุณผู้ชมทางบ้านเขาสนใจเรื่องของเสื้อผ้าวินเทจเนี่ยแล้วอยากจะมาที่นี่มาขอคำปรึกษาค่ะค่ะก็มาได้ทุกวันนะคะร้านเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงครึ่งถึง3ทุ่มยกเว้นวันจันทร์ปิด2ทุ่มที่โครงการ Marketplace นะคะAgain and Againอยู่ในโครงการ Marketplace ทองหล่อซอย4ค่ะได้เลยค่ะงั้นถ้าคุณผู้ชมนะคะสนใจเรื่องของเสื้อผ้าวินเทจที่ตอนนี้เป็นเทรนด์ที่กำลังได้รับความนิยมเลยนะคะแล้วก็ได้เสื้อผ้าสวยๆแบบกู๊ดกับกิ่งแบบนี้นะคะก็แวะมาที่นี่ได้เลยค่ะ